แต่ถ้าเกิดจะถามว่าเอาแล้วเขาคุยกันแล้วยังไงถามพักนี้หรือยังพักไหนฮะเพื่อไทยครับเพื่อไทยวันนี้เองเพื่อไทยก็มานะครับโหมาเป็นมีผู้สมัครส.ส.มา33ท่านมาเปิดตัวกันในท่านผู้ชมครับคืออันนี้ผมบอกแบบนี้ก่อนเครือเนชั่นเราบอกเราพร้อมรับเลยทุกพักใครอยากเปิดตัวใครอยากพบสื่อเนี่ยนะครับเรามีช่องทางในการนำเสนอให้ไปคุยกับบรรณาธิการมาท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อไทยแต่ยังคุยอยู่กับอีก2พักมีโอกาสเหมือนกันขนประเภทผู้สมัครกรุงเทพมหานครมาเป็น30กว่าคนแบบนี้เลยเหมือนกันแล้วพักไหนบอกเอาอยากใช้ช่องทางนำเสนอเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะครับเรื่องนี้ประธานฉายบุญนาคเองก็พูดเหมือนกันว่าเราน่ะเป็นสถาบันสื่อเราก็มีช่องทางในการที่จะนำเสนอเราก็พร้อมที่จะนำเสนอด้วยเดี๋ยวลองฟังก่อนที่จะไปดูว่าเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เขามานำเสนออะไรกันบ้างครับค่ะเราเป็นสถาบันสื่อที่มีความเป็นกลางเราเปิดพื้นที่ให้กับทุกพรรคนะครับทุกคนในการเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้ก็แต่ละท่านก็เป็นผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้งหมดก็ในนามขององค์กรเนชั่นก็อยากจะแน่นอนว่าหลายๆท่านก็คงเข้าไปทำหน้าที่เป็นส.ส.ในสภาในสมัยหน้านะครับก็อยากจะฝากอนาคตของประเทศไว้ในมือพวกท่านด้วยมีอะไรที่องค์กรเนชั่นสามารถทำได้ในการแลกเปลี่ยนนะครับหรือสื่อสารก็เราก็ยินดีเสมอเรายินดีเสมอในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนนะครับใช่ค่ะแล้วถามว่าวันนี้ใครมาบ้างโอ้มากันครบฮะคึกคักค่ะวันนี้หัวหน้าพักก็มานะคุณหมอชนนานสีแก้วนะครับมีท่านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับแล้วก็มีครับดร.พงเพชรชุลละเอียดด้วยประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วอีกท่านหนึ่งอันนี้ไม่มาไม่ได้ครับประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกรุงเทพพรรคเพื่อไทยคุณบรุ๊คณรุพรปุณกันนะครับก็นำว่าที่ผู้สมัครมา33คนมาเปิดตัวนะครับเดี๋ยวลองไปฟังฮะคุณบรุ๊คณรุพรครับใช่ครับเพราะว่าเราได้ลองสมรภูมิเล็กมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือการเลือกตั้งสกนะครับพรรคเพื่อไทยนั้นได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพ20จาก50สกนะครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราต้องต่อยอดทำให้จำนวนสสของเรามากขึ้นมากกว่าปี62แล้วมั่นใจครับว่าครั้งนี้เราจะได้สสเยอะเป็นจำนวนหนึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าเราน่าจะได้เกิน20คนจุดขายของพรรคเพื่อไทยคือนโยบายครับผมว่าตั้งแต่ยุคเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทยเนี่ยจุดขายของพวกเราก็คือการทำงานแล้วก็เอานโยบายที่เราหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้นั้นนำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเร็วแล้วก็ทำได้จริงครับอันนี้ก็คือเรียกว่าค่อยๆพานะว่าที่ผู้สมัครนะครับก็มีหลายท่านขึ้นมาพูดเหมือนกันนโยบายเป็นแบบไหนอยากจะเน้นเรื่องอะไรทีนี้มันมีช่วงทอล์กนิดหนึ่งประมาณสัก15นาทีคุณยอดพิธีกรเราก็ไปถามเนี่ยนะครับไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อนไปถามคุณหมอชนนานเอ๊ะพอไปดูโพเนี่ยนะครับกระแสกระเด็ดกับพักการเมืองปรากฏคุณพิธานำนะมองยังไงบ้างคุณหมอชนนานบอกถ้าดูตามคะแนนเนี่ยเพื่อไทยกระแสตอบรับดีกว่าทั้งแคนดิเดตนายกแบบเขตด้วยบัญชีรายชื่อด้วยส่วนยุทธศาสตร์ในการดึงความนิยมบอกก็ดูจากการทำงานที่ผ่านมาสิมั่นใจเพื่อไทยถึงเป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่กทม.ประชาชนใหญ่จอกจากวิกฤตที่สะสมมานานส่วนบอกเพื่อไทยเปิดชื่อแคนดิเดตคนที่3อันนี้คุณหมอบอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้แหละจะได้เห็นกันแล้วนะครับและก็เชื่อว่าโค้งสุดท้ายยังไงแรงเหวี่ยงก็เหวี่ยงกลับมาที่เพื่อไทยแน่นอนในขณะที่คุณภูมิธรรมนะครับรองหัวหน้าพรรคบอกโอ้โหปัญหาสังคมไทยตอนนี้ทุกคนเนี่ยเบื่อหน่ายมองไม่เห็นอนาคตอ่ะอันนี้ลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมครับขณะนี้ปัญหาของสังคมไทยและก็ปัญหากรุงเทพเนี่ยคือความเบื่อหน่ายที่อยู่กับระบอบประยุทธ์มา8ปีความเบื่อหน่ายนั้นน่ะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เผชิญชีวิตอยู่ในปัจจุบันพบแต่ความยากจนพบแต่ความยากลำบากไม่เห็นอนาคตและกำลังหาสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นการที่จะทำให้สิ่งใหม่ๆครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นจริงได้มันก็ต้องมาเลือกทางยุทธศาสตร์ทำไมต้องเลือกทางยุทธศาสตร์เพราะว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยมีต้นทุนที่วางไว้คือสสสสว250คนเพราะนั้นคุณประยุทธ์เลือกแค่ใช้25คนให้ตัวเองมีสิทธิ์เสนอครับก็เท่ากับ275แหละเพราะนั้นถ้ายังเลือกอย่างกระปิดกระปรอยเลือกแบบเอาใจรักคนนั้นคนนี้แล้วก็เลือกแบบความรู้สึกของตัวเองก็คือจะได้ประยุทธ์กลับมาเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้ต้องเลือกด้วยสติ
เลือกด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะออกจากระบอบประยุทธ์ไหมเลือกที่เราจะสามารถหาความหวังได้ไหมถ้าเลือกนี้ได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นความหวังพรรคเดียวไอ้ที่ครับอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะวันนี้อย่างที่บอกไปว่า33ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครมาก็ต้องถามดร.พงษ์เพชรแน่นอนฮะเป็นยังไงมั่นใจแค่ไหนวางเป้าหมายเอาไว้กี่คนเดี๋ยวลองฟังครับว่าเพื่อไทยกับกรุงเทพหวังไว้เท่าไหร่ใจมาเลือกยังไงก็เกินครึ่งอยู่แล้วนะฮะ20อัพอยู่แล้วนะคะ20อัพอยู่แล้วค่ะค่ะ20อัพอยู่แล้วค่ะมั่นใจเลยนะมั่นใจค่ะมั่นใจเพราะว่าให้กำลังใจได้เลย20อัพหน่อย20อัพ20อัพเราเดินไปในพื้นที่แล้วเรารู้เสียงตอบรับพรรคเพื่อไทยจากความเหนื่อยหน่ายที่คนเบื่อรัฐบาลชุดนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะและเขาเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคเดียวที่เป็นรัฐบาลและสามารถทำได้จริง อันนี้อยากสร้างความเชื่อมั่นให้คนทั้งประเทศทั้งกทมด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นนะที่จะทำได้เพราะว่ามีทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจะพลิกฟื้นประเทศนี้ได้ค่ะครับก็33เขตถ้าเกินครึ่งก็คือ17ค่ะนะฮะ17 2 34ก็คือเกินครึ่งแต่ดร.พงษ์เพชรบอกว่า20แล้ว20ขึ้นด้วยนะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจนะว่ายังไงพรรคเพื่อไทยทำได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกแหละท่านผู้ชมครับก็ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อไทยนะครับตอนนี้เราก็คุยติดต่ออยู่ว่าเวลาไหนสะดวกนะตอนนี้คุยอยู่กับอีก2พรรคและพรรคอื่นที่ยังไม่ได้คุยนะครับติดต่อมาได้เลยครับเราพร้อมเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการที่เราเป็นสื่อที่อยู่ตรงกลางครับใช่ค่ะพี่น้องประชาชนกำลังรอฟังนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองอยู่นะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยแล้วนำว่าที่ผู้สมัคร33คน33เขตกรุงเทพมหานครมาพบสื่อเนชั่นนะคะพาไปดูบรรยากาศของพรรคการเมืองอื่นกันบ้างพาไปดูบรรยากาศของประชาธิปัตย์กันบ้างคุณผู้ชมคะลงพื้นที่เหมือนกันนะคะเรียกว่าบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวค่ะเห็นบอกว่าลงพื้นที่กันแบบโอ้โหทุกวันเหมือนกันนะคะพาไปดูความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ค่ะทางประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองนะคะคุณวัฒนยาบุญนาคก็พร้อมด้วยคุณสิริภาอินทวิเชียรนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต24คลองสานธนบุรีราชบูรณะค่ะลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดวงเวียนใหญ่นะคะตลาดเงินวิจิตรเห็นบอกวันนี้ลงไปนี่กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะคุณสิริภาบอกเลยค่ะว่าการลงพื้นที่วันนี้แม้จะเป็นวันแรกในย่านวงเวียนใหญ่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ว่าที่ผู้สมัครหลายคนเนี่ยก็ลงพื้นที่มาทั่วกรุงเทพหมดแล้วล่ะค่ะรวมไปถึงสก.ของพรรคในพื้นที่ด้วยคือต้องยอมรับว่ามีความเข้มแข็งในการทำพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องพอมาลงพื้นที่วันนี้สัมผัสได้เลยกระแสตอบรับดีสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังเหนียวแน่นรักษาพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนเนี่ยทำงานกันหนักละค่ะดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนมาตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะพื้นที่นี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เข้ามาทำงานในพื้นที่หมายถึงว่าที่มาลงพื้นที่ตลาดวันนี้นะคะจริงๆแล้วพอปรับเปลี่ยนเขตนะคะต้องเรียนว่าแนนเนี่ยได้ทำพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีสก.ที่เป็นฐานหลักอยู่ในพื้นที่ก็ทำพื้นที่อย่างต่อเนื่องพอเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็สัมผัสได้ค่ะว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าสก.ของเราเนี่ยค่ะหรือว่าสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็รักษาพื้นที่ไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะทุกคนเนี่ยก็ทำงานหนักในช่วงโควิดหรือว่าช่วงระยะ4ปีที่ผ่านมาทุกคนก็ทำงานในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะต้องเรียนว่าประชาธิปัตย์ทำงานด้วยกันเป็นทีมนะคะก็ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานเป็นทีมแล้วก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนคุณวัฒนยานะคะก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะบอกไม่ได้กังวลว่าประชาชนจะสับสนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครนะคะเพราะว่าการทำงานของประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการทำงานแบบเป็นทีมแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็เปรียบเหมือนเขตเดียวกันค่ะผู้คนไหลเวียนประชากรในกทม.ก็มีการเคลื่อนไหวตลอดแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องทำงานให้เป็นทีมเป็นหนึ่งเดียวกันและไปพร้อมกันค่ะคุณสิริภาเองเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมละค่ะถือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเมืองทั้งการเป็นผู้ช่วยของคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาถือว่าได้เรียนรู้กลไกการทำงานของระบบรัฐสภามาแล้วนะคะส่วนกรณีการจัดลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์หลังมีการทำ primary vote ค่ะทางคุณวัฒนยาบอกว่าไม่ได้มีการคาดหวังลำดับอะไรเป็นพิเศษ
แน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สมัครส.ส.ความคาดหวังแรกก็คือต้องการเข้าไปทำงานภายในสภานะคะตนเองก็ผ่านการทำงานกลไกรัฐสภามาแล้วในช่วง4ปีแล้ววันนี้ล่ะค่ะสิ่งสำคัญไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญเลยคือจะต้องเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือพรรคแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคในการทำงานอย่างไรบ้างนี่ถึงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครส.ส.ทุกคนควรจะทำเลยค่ะสำหรับทุกๆพรรคก็เชื่อมั่นว่าก็คงจะมีการเตรียมตัวในการไปลงรับสมัครเลือกตั้งนะคะในวันที่3ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งทุกพรรคก็คงมีการเตรียมตัวแล้วก็จะไปร่วมกันสมัครตั้งแต่เช้าเพราะว่าก็จะมีการจับหมายเลขกันตั้งแต่ในวันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ไปก่อนก็อาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการจับในเรื่องของหมายเลขในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ค่ะมอมีถึงเริ่มมีอะไรยังไงกันบ้างไม่มีเริ่มสะดวกค่ะเพราะว่าถ้าตั้งใจดีทําดีไม่ว่าเริ่มไหนก็ถือเป็นเริ่มที่ดีๆทั้งนั้นค่ะนี่ค่ะคงได้เห็นนะคะเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆลงพื้นที่กันมากขึ้นรวมไปถึงวันที่ไปรับสมัครนี่แหละค่ะ Nation TV ของเราก็จะมีบรรยากาศมาฝากกันด้วยก่อติดหน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะครับทีมงานว่าใครต้องลงพื้นที่บ้างรายงานสดบ้างเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนให้ความสนใจว่าทิศทางอนาคตประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไหมกับรัฐบาลชุดใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ